สวัสดีครับ ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่วันศุกร์ที่15นะครับแป๊บๆก็กลางเดือนแล้วนะครับ15มกราคม2559นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับคลิปที่พูดถึงเรื่องการใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Tekla Structure นะครับคราวนี้ วันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Select Filter นะครับ Selection Filterคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงลักษณะของการนะครับลักษณะของการที่ว่าเป็นลักษณะของวิวฟิลเตอร์ไปแล้วนะครับวิวฟิลเตอร์คือนะครับเราก็สามารถที่จะฟิลเตอร์อย่างเช่นว่า path name equal beam อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการที่ว่ากำหนดการมองเห็นนะครับกำหนดการมองเห็นของเขานะครับ อย่าง display นะครับในโหมดที่แล้วก็พูดกันไปแล้วนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับคราวนี้ท่านี้เมื่อกี้เนี่ยเราฟิลเตอร์ด้วยการมองเห็นด้วยการเป็นดิสเพลย์หรือว่าเราเรียกว่าวิวฟิลเตอร์อันนี้เทคล่าเนี่ยเขาก็มีคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งเป็นลักษณะของการที่เรียกว่า select filter คราวนี้เราก็มาพูดกันภาษาอังกฤษก่อนนะครับว่า select คืออะไร select ก็คือการเลือกนะครับ filter คือการคัดกรองก็แสดงว่าการเลือกแบบคัดกรองถูกไหมครับสมมุติว่าผมมีโจทย์อยู่ว่าไอ้ตัว W 12คูณ35เนี่ยครับ12คูณ35เนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าในเมมเบอร์ตัวเนี้ยในโมเดลเนี้ยมี W 12คูณ35อยู่กี่ตัวนะครับกี่ชิ้นกี่อันจะทำยังไงนะครับเราอาจจะใช้วิธีการนะครับวิวฟิลเตอร์ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นพาร์ทเลือกโปรไฟล์นะครับอีกขั้วหรือว่าเท่ากับนะครับอย่างเงี้ยมันเขาก็จะแสดงผลเฉพาะตัวที่เป็น W 12คูณ35นี่ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับแต่คราวนี้วิธีเนี้ยเรารู้ไปแล้วนะครับผมก็จะแนะนำวิธีใหม่เราเรียกว่า select filter ให้คุณสังเกต toolbar ตัวนี้นะครับ toolbar ตัวนี้นะครับชื่อว่า selecting นะครับเสร็จแล้วมันจะมีตัวนี้อยู่ตัวนึงนะครับหรือว่าคุณสามารถที่จะกด Ctrl G Ctrl พร้อมกับ G พร้อมกันมันก็จะขึ้นตัว Select Filter มาให้หน้าตาจะคล้ายๆกันเลยครับหน้าตาก็จะคล้ายกับตัว View Filter เหมือนกันเป๊ะเลยครับเพียงแต่ตัวนี้เป็น View Filter ตัวนี้เป็น Select Filter นะครับ Select Filter คือเราจะเลือกจับ Part เราจะเลือกจับ Object นะครับ Object ในโมเดลอย่างไรนะครับวิธีการเปิดมันง่ายๆครับ1 Ctrl G นะครับ2คลิกไปที่ตัวสัญลักษณ์แบบนี้ครับคลิกไปที่ตัวแบบนี้นะครับ3มันจะมีอยู่ที่ True มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่ True แล้วก็เลือกตัว Select Filter ในนี้นะครับสักอย่างหนึ่งสักที่หนึ่งนะครับเอาเป็นว่าแค่ที่เห็นอยู่นี่ก็เยอะพอแล้วนะครับแถวๆนี้แหละนะครับ ช่างมันนะครับทีนี้ผมก็มาเลือกตัวนี้ขึ้นมากดขึ้นมาเป็น select filter มันก็จะขึ้นหน้ามาตรฐานมาให้ลักษณะแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับผมก็ add row เข้าไปแถวแรกผมต้องการเลือก path profile เฉพาะ W12 คูณ35นะครับ W12 คูณ35ผม apply ค่าพอผม apply ค่าปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยที่คุณเลือกเขาจะเลือกเฉพาะ W12 คูณ35ต่อให้คุณไป select ตัวอื่นเนี่ยนะครับ select ตัวอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้ใช่ตัวนี้ใช่ตัวนี้ใช่เราใช้ประโยชน์ในการ select filter อย่างไรเช่นทั้งโมเดลเนี่ยเขาบอก12คูณ35เนี่ยต้องการเปลี่ยนไซส์ต้องการเปลี่ยนไซส์ผมจะจับบางตัวนะครับคงไม่จับทั้งหมดเพราะว่ามันจะใช้เวลานานต้องการเปลี่ยนไซส์ลักษณะแบบนี้นะครับผมก็เข้าไปเปลี่ยนเลยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเขาจะให้เราใส่โน้ตบางสิ่งบางอย่างนะครับเข้าไปใน user attribute อย่างเงี้ยต้องการใส่คอมเมนต์ว่า อย่างเช่นว่าต้องการส่งไปก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็ใส่ไปลักษณะแบบนี้นะครับเราใช้วิธีการนี้เพื่อการจับอ็อบเจกต์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับคราวนี้ถามว่ามันจับอะไรได้บ้างนะครับผมจะเปิดตัวดิสเพลย์ตัวนี้มาแล้วผมบอกว่าเอาโบขึ้นมาเลือกโบให้ฉันหน่อยนะครับเปิดโบให้ฉันหน่อยนะครับในโมเดลก็จะมีโบนะครับลูกก็จะเป็นลักษณะของตัวที่เป็นแบบ fast ผมก็จะเปลี่ยนเป็น exact ให้เห็นชัดๆขึ้นนะครับโอเคลักษณะโบแบบนี้นะครับ
ผมบอกว่าผมอยากเลือกโบ๊ทเนี่ยที่เป็นขนาด 7/8 นะครับโบ๊ทที่เป็นขนาด 7/8 นะครับเขาอาจจะมีโจทย์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนโบ๊ท 7/8 เนี่ยให้เป็นโบ๊ท 3/4 นะครับเราก็ใช้วิธีการกด Ctrl G ครับขึ้น Select Filter มานะครับ Add Low เข้าไปนะครับเลือกมาเป็นโบ๊ทนะครับโบ๊ท Size Equal 7/8ขี้เกียจพิมพ์ตามสันดานผมครับผมก็จิ้มไปที่โมเดลมาขึ้น 7/8 แล้ว Apply พอ Apply ปุ๊บเนี่ยถ้าโบ๊ทตัวไหนที่ไม่ใช่โบ๊ท 7/8 เขาจะไม่ Select ให้นะครับเขาจะไม่ Select ให้อย่างเงี้ยนะครับคราวนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ย ไหนๆก็พูดเรื่อง Select Filter ไปแล้วเนี่ยบอกว่าอยากจะจับเฉพาะโบ๊ททำยังไงครับนี่ครับตัวนี้ครับ Select Point ตัวนี้ Select ทุกตัวทุกอย่างตัวนี้ Select เฉพาะตัว Connection ตัวนี้ Select เฉพาะ Partตัวเนี้ย select เฉพาะ surface ตัวเนี้ย select bow select point นะครับตัวนี้ก็ select construction line นะครับหมายถึงกริด line select bow ตัวนี้ครับอันนี้เวลาคุณไฮไลท์ขึ้นมาเนี่ยคุณจับมาในโมเดลเนี่ยมันจะไม่จับอย่างอื่นมันจะจับเฉพาะ bow อย่างเดียวนะครับในกรณีจับเฉพาะ bow อย่างเดียวอันนี้ถ้าเกิดอยากจะ modify bow ก็คลิกเข้าไปตัวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ bow 7/8 เนี่ยมาตรฐานเปลี่ยนนะเป็น 325n นะครับ xลักษณะแบบนี้นะครับ 325x ลักษณะแบบนี้นะครับคุณก็ติ๊กช่องนี้ช่องเดียวห้ามติ๊กช่องอื่นนะครับแล้วก็สั่ง modify เท่านี้ครับทั้งโมเดลคุณก็จะ modify โบ๊คุณก็จะเปลี่ยนไทป์ไปเลยนะครับอย่างเช่นเขาจะเป็น TC โบ๊นะครับเป็นรูปล่างดีกว่านะครับเป็น SCTC นะครับผม modify ตัวนี้โบ๊ของเราทั้งหมดเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะของ TC โบ๊เห็นไหมครับ TC โบ๊จะเป็นหัวคันขาดสัญลักษณ์ของหัวนี่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับมาตรฐานก็จะเปลี่ยนไปนะครับ select filter นะครับมีอีกหนึ่งตัวนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าอันเนี้ยแม้ทั้งผมคลิกตอนเนี้ยผมดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตรงเนี้ยคลิกหลายครั้งเลยนะครับข้างขวาก็ได้มันจะไม่ขึ้น view property มาให้เหตุผลเพราะว่าเราไปปิดตัวนี้เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะติ๊กทุกตัวนะครับดับเบิลคลิกไปที่ view นะครับคราวนี้ ผมจะเปิดตัวไอ้ลูกเขียวๆขึ้นมาลูกเขียวๆก็คือ component ขออภัยครับคราวนี้ component เรามีหลายชนิดมากเลยเรามีหลายตัวมากเลยคราวนี้ไอตัวเนี้ยตัวที่เป็น component เบอร์8184เนี่ยครับบอก component เบอร์184ผมจะแก้เพจนะครับแก้เพจ material ตัวเนี้ยจาก A ตอนนี้ผมขออนุญาตเช็คก่อนนะครับขออนุญาตเช็คก่อนว่าเพจมีเกรดแมทเทเรียลเท่าไหร่นะครับเป็นเกรด A36 สมมุติว่าทั้งโปรเจกต์เลยเนี่ยที่คอนโทรลอยู่ที่แมคโครตัวเนี้ยนะครับเสร็จแล้วเราต้องการไปเข้าไปแก้เกรดตัวแมทเทเรียลนะครับแก้เกรดแมทเทเรียลก็คือการดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัวเนี้ยแล้วเราไปเปลี่ยนแมทเทเรียลตัวเนี้ยครับเปลี่ยนแมทเทเรียลตัวเนี้ยให้เป็นจาก A36 ให้เป็น A572 50ซึ่งจะมีน้ำหนักหรือมีนี่มากกว่าเวลาผมแก้ผมก็จะอันทริกตัวนี้มาพออันทิกปุ๊บก็คือไม่ทิกทั้งหมดเลยแล้วก็ผมแก้ตัวไหนผมจะทิกช่องเดียวฝึกให้เป็นนิสัยนะครับเพราะมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีค่าvalue ร่วมอะครับอย่างเช่นจำนวนโบอย่างเงี้ยอันนี้2ตัวอันนี้มีตัวเดียวอะไรแบบเนี้ยนะครับพอผมดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัวเนี้ยเห็นไหมครับแบตเตอรี่ก็จะเปิดเป็น A572 อันนี้ถ้าเกิดคุณทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราต้องมานั่งเซเลคทีละตัวละตัวแล้วเราก็ต้องมาแยกว่าตัวไหนเป็นตัวนั้นเอาง่ายๆเลยครับไปที่ select filter ครับไปที่ select filter ผมซ่อนตัวแมคโครตัวนี้ไปก่อนนะครับ Ctrl G เหมือนเดิม Ctrl G นะครับเสร็จแล้วเราสั่งเป็น new file นะครับแล้วเราก็ใส่เป็น object group เป็นนะครับเป็น component name ชื่ออะไรก็ select ไปที่ตัวนั้นชื่อตัวนี้นะครับมันจะเป็น full depth นะครับพอผม apply ค่าผมก็มาจับเฉพาะตัวที่เป็นแมคโครตัวนี้นะครับมันจะไม่จับ part ใดๆจะไม่สับสนนะครับมันก็จะมีแมคโครเฉพาะชุดเนี้ยชุดที่คุณไฮไลท์เนี่ยเห็นมั้ยครับไฮไลท์เนี่ยมันก็จะเป็นชุดแมคโครที่เป็นลักษณะของตัวที่เป็น full depth นะครับเสร็จแล้วผมก็ modify เกรดนี้นะครับ modify ทุกตัวเลยครับใช่ไหมครับเท่านี้ครับทั้งโมเดลคุณก็เสร็จแล้วเพจที่อยู่ในภายใต้แมคโครตัวนี้ครับภายใต้แมคโครตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมจับเพจไม่โดนเพราะว่าผมไปจับตัวเฉพาะตัวที่เป็นจอยเอาไว้นะครับตัวก็คือตัวเขียวเนี้ยนะครับเพจจำได้ไหมครับที่แรกเราเช็คเป็น A36 ตอนนี้เป็น A572 ทั้งหมดแล้วแค่นี้การแก้ไขก็ง่ายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกคำสั่งช่วยพวกนี้เราอย่ามองข้ามมันนะครับถ้า
าเรามีความเข้าใจกับมันนะครับเราใช้มันถูกเราใช้มันเป็นนะครับเราใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดอะครับมันจะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไม่เสียเวลามากนะครับอย่างเช่นตัวฟิลเตอร์พวกนี้วิวเนี้ยบางทีเนี่ยเวลาเราบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่อยากเห็นแล้วก็ปิดมันไปก่อนนะครับประมาณว่าอย่างนั้นนะครับก็หวังว่าพวกเราคงจะเข้าใจถึงเรื่องของวิวฟิลเตอร์นะครับกับตัว Select Filter View Filter ก็คือเป็นการแสดงผลนะครับเป็นการคัดกรองการแสดงผลก็คือเลือกจะให้วิวนั้นน่ะแสดงพาร์ทแสดงออบเจกต์แสดงโบว์แสดงแมคโครอะไรออกมาหรือไม่แสดงอะไรออกมาในขณะเดียวกันเมื่อมันมีคำสั่งลักษณะที่เป็น View Filter แล้วมันก็มีคำสั่งอีกประเภทนึงเราเรียกว่า Select Filter Select Filter เนี่ยก็จะเป็นการเลือกนะครับเป็นการเลือกที่เราจะจับอะไรก็ได้ในโมเดลเฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำสั่งประเภทนี้มันเลยเรียกว่า อะไรอ่ะ object group นะครับ object group object ก็คือทุกอย่างอ่ะครับ part นี่ก็ถือว่าเป็น1 object macro ก็ถือเป็น1 object bow ไปถึง object group ก็คือการรวมกลุ่มนะครับการรวมกลุ่มแล้วสั่งให้มันทำอะไรเช่นการรวมกลุ่มแล้วสั่งให้แสดงผลการรวมกลุ่มเพื่อที่จะทำการเลือกพาร์ทนะครับก็ลองฝึกซ้อมดูนะครับมีคำถามมีไม่เข้าใจตรงไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับวันนี้ก็จบคลิปนี้เพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับ